ตงแต่งให้ห้องเพลงดังกล่องฟ้าเป่าฮือคนมาแถวเวียงกาลงมาหันเครื่องปั้นโบราณที่งามหูทรงตำบลเวียงกาลงสาวก็งามกว่าที่ใดสวัสดีครับรอบภูมิภาควันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายรวมถึงมีของดีและผลิตภัณฑ์เด่นที่น่าสนใจด้วยนะครับเช่นที่นี่เวียงกาหลงครับตาตรงแดงพี่จะซอเพลงพามาอีน้องเหน็บดอกข้าพี่จะว่าดอกคิงเอาตัวเขายิงเอาคิงแนบข้าฮักแม่ใบหน้ากว้างที่อยู่เขาดอกและของดีอีกอย่างนึงนะครับที่เวียงป่าเป้าแห่งนี้ก็คือแหนมหรือว่าจิ้นส้มนะครับตลอด2ข้างทางนะครับก็จะมีการขายแบบนี้แหละครับมีทั้งแหนมหมูแล้วก็แหนมเนื้อนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ปลาส้มจากพะเยามาขายด้วยเพราะว่าที่นี่ก็ใกล้ๆกับพะเยานะครับมีของที่นี่เป็นปลาฟักอ๋อปลาฟักนี่จะหาซื้อได้ที่เทศกาลที่เดียวพะเยาก็ไม่เหมือนครับยังมีแหนมซี่โครงด้วยอ๋อมีแหนมซี่โครงด้วยให้มาสมัครเป็นคนงานอยู่ใกล้ๆจะได้คอยรับใจสนิทสนมคุณเธอป้าจันได้หันบ้านไอ้เบิร์ดคงชัยแม่ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ซื้อแหนมมัดจิ้นส้มเนี่ยนะครับเอามาที่นี่แล้วเขาบอกว่าใบตองที่ห่อแหนมเนี่ยนะครับเป็นตองกล้วยป่าที่ป่าชุมชนบ้านป่าจันแห่งนี้ที่พี่น้องชาวบ้านได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ไว้วันนี้ผมเลยบุกมาที่นี่เพื่อหาคำตอบเลยล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะครับก็คือคุณสันนรงค์วีรชาติเป็นผู้ใหญ่บ้านป่าจันครับผู้ใหญ่บ้านครับอันนี้เป็นตองกล้วยป่าที่มาจากป่าชุมชนบ้านเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหอยากให้ดูจังเลยมาด้วยครับต้องมาจากป่าชุมชนครับคือใบตองกับตอกจะต้องเป็นของจากป่าเท่านั้นที่มีความเหนียวที่ห่อจิ้นส้มได้โอ้โหไปดูได้ไหมครับครับก็โชคดีพอดีวันนี้จังหวะเหมาะว่าทางทีมงานคณะกรรมการพวกเรากำลังจะไปเรียนรู้ไปศึกษาแล้วก็ไปเก็บของป่าเพื่อพอดีเลยนะนำเสนอครับพร้อมทางสำนักสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับนี่ทางเจ้าหน้าที่สำนักสองได้มาร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช่ไหมครับเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะครับอยากจะไปดูว่าพี่น้องชาวบ้านเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างไรบ้างครับข้างบนเลยใช่ไหมครับข้างบนเลยครับนำเลยนำเลยเดี๋ยวพวกเราพร้อมไปเตรียมรถเตรียมมาเลยครับพร้อมเลยครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถานจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ป่าชุมชนโอ้โหแต่แรกเริ่มเดิมทีนี่ไม่ใช่วัดใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ครับแรกเริ่มเดิมทีเป็นป่าที่ถูกบุกรุกท่านจะเห็นว่ารอบๆข้างเนี่ยเป็นป่าข้าวโพดตอนนี้จะเห็นภาพชัดแต่ว่าสถานที่ตรงนี้ชาวสารเนี่ยเขาเรียกป่าหินแห่ป่าหินแห่ก็คือเป็นแหล่งที่จะเกิดเห็ดถอบเห็ดพอกครับชาวบ้านก็เลยร่วมกันอนุรักษ์ไว้มีประมาณเริ่มแรกเดิมที11ไร่เมื่อมันอนุรักษ์พร้อมกันแล้วไม่ให้ใครบุกรุกแล้วเนี่ยก็สามารถเก็บเห็ดเก็บหน่ออะไรได้เป็นอาหารชุมชนเป็นรายได้ครัวเรือนครับด้วยเหตุที่มีการอนุรักษ์แล้วก็มีการพัฒนาเรายังไม่มีทางขึ้นที่ถนนขึ้นมาเนี่ยเกิดจากศรัทธามาบริจาคให้ใครขึ้นมาช่วยพัฒนาช่วยทำงานหรือขอพรครับก็ทำบุญพระสร้างที่มาที่เห็นพระสร้างพระรูปไว้ท่านจะเห็นชื่อเราไม่มีโฆษณาไม่มีผ้าป่าไม่มีเลี่ยอะไรครับเป็นพระจากศรัทธาตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาครับก็เลยมีการขยับขยายสร้างไปเรื่อยๆๆครับคือเหมือนเป็นความบังเอิญด้วยนะครับเหมือนเป็นกุศโลบายด้วยสำหรับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าแห่งนี้ครับจาก11ไร่ตอนนี้บริเวณนี้มีกี่ไร่แล้วครับที่เราร่วมกันอนุรักษ์ไว้ครับตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยที่พี่น้องชาวบ้านเห็นความสำคัญได้เห็นอาหารได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นศรัทธาความเชื่อ
ตอนนี้เรามี86ไร่อ๋อเพิ่มมาเยอะเลยเพิ่มมาเยอะเลยครับอันนี้คือต่อไปพื้นแรกนะครับพื้นแรกพื้นแรกแล้วช่วงนี้มีเห็ดเพาะไหมครับตอนเห็ดเพาะออกก่อนหน้านี้1เดือนโอ้โหพลาดไปแล้วพลาดไปนิดนึงแหมนึกว่าแต่เราก็จะมีเห็ดแดงเห็ดเหลืองอย่างอื่นนะก็เดี๋ยวสักครู่เราจะได้เข้าไปชมสถานที่ที่ว่ามีเห็ดมีหน่ออ๋อมีจุดอื่นๆมีจุดที่ต่อเนื่องจากที่นี่เป็นจุดเริ่มแรกเดิมทีพร้อมไปดูหรือยังครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันนะครับผู้ใหญ่ครับอยากไปดูเลยนะครับต้องไปทางไหนทางนู้นเหรอฮะไปทางนี้ครับครับตรงนี้เรามาถึงที่โรงยางกลางป่าครับเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลของชุมชนโอ้โหซึ่งข้างในนี้บริเวณทั่วบริเวณนี้จะเป็นสมุนไพรแต่ละชนิดที่จะมีคุณสมบัติในการรักษาแสดงว่าป่าของเราเนี่ยมีสมุนไพรเยอะมีเยอะครับมี 3-40 กว่าชนิดแล้วเราก็จะมีหมอสมุนไพรคุณตาคำครับคอยอธิบายสรรพคุณหน้าตาของสมุนไพรเป็นยังไงเชิญครับอ๋อช่วยเราสักนิดเถอะครับว่าเปรียบเสมือนโรงพยาบาลหรือว่าโรงยากลางป่ายังไงบ้างก็ตามปกติทางป่าชุมชนเขาจะใช้สมุนไพรในการรักษาเหมือนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นครับคนแต่โบราณเขาจะไปหาโรงพยาบาลอย่างมันจะยากก็เลยก็ต้องใช้อาศัยสมุนไพรภูมิปัญญาสืบทอดๆกันมาทักษะกันไปดูข้างในยังมีอีกหลากหลายโอ้โหทีมงานที่มาเมื่อกี้นี่ไม่รู้ว่าเข้าไปหาสมุนไพรแล้วหรือยังเนี่ยครับได้สมุนไพรอะไรไปแล้วบ้างครับนั่นสมุนไพรในป่าเขาก็มีเยอะเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะเข้ามานี่ก็เจอนี่คือต้นหวายต้นหวายครับสรรพคุณก็คือการช่วยครับปัสสาวะล่างปัสสาวะฮือล่างไตโดยครับโอ้โหป่าของเราเนี่ยช่วงนี้มันชุ่มชื้นชุ่มชื้นฝนตกชุกครับก็พืชสมุนไพรก็ขึ้นเยอะอันนี้เป็นผลจากการอนุรักษ์รักษาป่าไว้นะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟไหม้เนี่ยพืชสมุนไพรต่างๆที่อยู่แถวด้านล่างหน้าดินเนี่ยมันจะไม่เหลือเลยนะครับก็จะไม่เหลือก็จะตายไปกับไฟฉะนั้นเรามันเป็นการป้องกันอนุรักษ์ไฟป่าหมอกควันครับแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องของชุมชนเกี่ยวกับยารักษาโรคที่เรามีภูมิปัญญาในท้องถิ่นจนเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลป่าครับเราชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราจูงฟูงควายเข้าบ้านเสียงดีกว่าครับเสียงดีโอ้โหอันนี้คือควายของพระหลวงเองที่โอ้โหเลี้ยงดีเนาะเป็นเรื่องตัดหญ้ามีชีวิตครับเราจะเอาผูกไว้ที่หญ้ารกๆหรือสองข้างทางที่เราเห็นเนี่ยก็จะทำให้ควายเนี่ยควายนี่กินหญ้าทุกชนิดนะครับมันไม่ดุใช่ไหมครับไม่ดุควายนี่จะไม่ดุโอ้ยกลัวว่าจะกระเจิงไปคนละทิศคนละทางเพราะว่าชาวบ้านก็ยืมไปนะครับอย่างตอนนี้มันเป็นหน้าฝนที่หญ้าขึ้นตามไร่นาสวนชาวบ้านเขาก็เอาไปอย่างท่านเห็นเนี่ยภาพเนี่ยเราผูกควายไว้ควายก็จะกินหญ้ากินอะไรโอ้โหเห็ดอันนี้เห็ดอะไรฮะเนี่ยเห็ดโคนโอ้โหนี่มาดูนี่ครับโอ้โหเยอะเลยจ้าเยอะเลยเยอะเลยจ้าแล้วจะเก็บไหมครับเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้จะเก็บไหมเก็บจะเอาไปยำจะเอาไปขายโอ้โหดูสิครับเก็บผู้ชมครับนี่คือเห็ดที่เราเก็บได้อันนี้เรียกว่าเห็ดโคนเห็ดโคนครับเคล็ดลับก็คือเวลาเก็บเนี่ยห้ามนั่งครับต้องโกงอย่างเดียวนะครับก็เป็นความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าถ้าเรานั่งเก็บหรือเอาดำวางไม่ใส่ภาชนะมันจะไม่ออกอีกโอ้นะครับขายก็ครับเนี่ยบะขายเจ้า500กับบะขายเจ้า500กับบะขาย200ขายก็ครับ200เอาไปเลยเจ้าโอ้โหมา500ไม่ขายขาย200นะครับอันนี้เล่มจากที่ลูกเคยเนอะครับผู้เล่นมาได้เนอะนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นผลไม้เนี่ยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยบ้านเฮาก็ห้องหลวงบ้านนอด
แล้วภาษาไทยกลางเรียกอะไรไม่รู้เนาะเขาจะเรียกว่าลูกหัดป่าอ๋อกินได้ใช่ไหมครับกินได้ครับถือว่าเป็นผลไม้ในป่าพอจะกินลูกไหนได้บ้างครับเนี่ยอยากจะชิมจังเลยกินได้ทั้งลูกดิบหรือว่าลูกสุกแต่ลูกสุกจะอร่อยครับอันนี้สุกหรือยังครับสุกครับนี่คือผลไม้จากป่านะครับอาหารจากป่าเอากินเลยครับรับรองบะหมี่สารพิษครับครับไม่มีสารพิษนะครับอร่อยบ่กินได้เลยใช้ได้เนาะครับเติมพลังแล้วไปต่อเลยเติมพลังไปต่อมีหวานก็ต้องมีเปรี้ยวครับผมลิ้นจี่ปลารสชาติมันเหมือนกระท้อนอ่ะครับลิ้นจี่ปลาโอเคคนละเม็ดนะครับอันนี้กินได้เลยหรือเปล่ากินได้เลยครับโอ้โหนี่ยังบะซุกอันนี้คือที่มันเอากลิ่นกับน้ำผูถ้าลองดูเอาไปดองดูครับนมเดี๋ยวถ้ามันสุกแล้วมันก็จะหวานครับอันนี้คือเวลาเราเดินป่าครับออกเปรี้ยวๆฝาดกระตุ้นตื่นตัวกระตุ้นการตื่นตัวอันนี้หวานครับพุงขัดนี่หวานอันนี้ฝาดส้มยังใบกระตุ้นยังไม่สุกครับครับยกให้เลยครับยกให้เลยยกให้ทั้งกิ่งเอาไปดองก็ได้ครับเป็นมูลค่าเพิ่มเอาไปดองก็ได้เป็นผลไม้ดองขายครับโอ้ผู้ใหญ่ครับดอกไม้นี่สวยจังเลยนะฮะครับอันนี้เป็นดอกไม้ป่าโอ้ซึ่งดอกไม้ป่ามีหลากหลายชนิดครับทำให้มีความสีสันในความสมบูรณ์ของป่าและที่เราเดินอยู่ตรงนี้ก็เป็นแนวกันไฟส่วนหนึ่งที่เราป้องกันไฟได้ 100% เนื่องจากว่าเราไปเทศทางศึกษาเราก็ใช้แยกเชื้อเพลิงครับเวลาเราป้องกันให้ว่าไม่ให้ไฟไหม้บริเวณไหนเราก็สามารถใช้เส้นทางศึกษาเส้นทางตรวจการครับแยกเชื้อปะทุเพลิงเหมือนขั้นไว้มันก็ขั้นไว้กันไว้กันไว้ไม่ให้ไฟป่ามันลุกลามไม่ให้ไฟป่าลุกลามสามารถทำได้ทั่วทุกพื้นที่ป่าครับบริเวณผืนที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยครับครับเป็นผืนดงไผ่ไร่พี่น้องชาวบ้านก็จะมาขวางเก็บหน่อครับไปบริโภคในครัวเรือนที่เหลือก็นำไปต้มขายจำหน่ายในตลาดแล้วก็ยังมีไผ่บงที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาใช้ในการจักสารครับท่านจะเห็นไผ่ทั่วไปเนี่ยที่อยู่ตามบ้านเนี่ยมันสารไม่ได้มันไม่เหนียวต้องเป็นไผ่บงจากป่าอ๋อครับโอ้โหได้หน่อมาเยอะเลยอันนี้ถือเป็นภูมิปัญญาอีกแบบนึงนะครับภูมิปัญญาถ้าเราไม่ได้ทำไม่มีถุงใส่เราก็ทำแบบนี้ค่ะโอ้ร้อยหน่อร้อยหน่อขอดูหน่อยฮะโอ้โหขอมอบหน่อไม้ในสวนเนี่ยนะเดี๋ยวแถวนี้พอหรือยังครับเดี๋ยวผมหาให้เพิ่มนี่โอ้โหนี่เลยอันนี้ต้องหักยังไงครับหักไปเลยฮะโอ้นี่ครับนี่ก็ใช่นะครับนี่เยอะเลยอันนี้ถือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคนบ้านเราเนี่ยไม่เดือดร้อนเลยนะอยู่กับป่าแต่ต้องอนุรักษ์ป่าไว้นะครับโอ้เยอะเลยซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหักหน่อออกไปทั้งหมดครับเมื่อในช่วงฤดูหนึ่งเดือนหนึ่งเราก็ไม่หักแล้วครับมันก็จะเป็นลำต้นมาแทนนั่นน่ะสิครับเพื่อจะให้มีผลผลิตในต่อไปในปีต่อไปนะครับครับก็คือต้องบริหารจัดการบริหารจัดการป่าชุมชนป่าชุมชนไม่ใช่ว่ากอบโกยแต่ผลประโยชน์เอาไปหมดจนป่าไม่เหลือไม่เหลือเราก็ต้องฟื้นให้มันมีการรักษาเพื่อให้ในรอบปีต่อไปที่เราจะมีจำหน่ายบริโภคครับเยอะเลยจะไปทำเมนูอะไรดีครับเนี่ยจะไปแกงใส่เห็ดแกงไปแกงไปต้มไปคั่วไปยำครับสารพัดเลยและมื้อต่อไปที่เราจะถึงเที่ยงนี้ก็คงจะเป็นหน่อโอ้โหอุ้ยนี่ก็มีครับเยอะแยะขออีกสักหน่อนะครับ1 2 3เยี่ยมเลยเอ๊ะดูแบบนี้นึกว่ามันจะตายใช่ไหมไม่ใช่ครับมันเป็นธรรมชาติของเขาที่ธรรมชาติของมันเนาะที่ต้นที่แก่เมื่อปีก่อนมันก็จะแห้งครับครับแล้วก็จะมีหน่อขึ้นมาแทนแต่หน่อตอนนี้เราจะใช้เพื่อบริโภคเพื่อจำหน่ายครับแต่อีกเดือนต่อไปก็จะปล่อยให้เป็นหน่อที่ขึ้นลำต้นเพื่อเลี้ยงกอต่อไปเขาว่ากินกล้าแล้วเนาะกินกล้าแล้วหมดฤดูแล้วหมดฤดูรสชาติของมันซึ่งธรรมชาติของมันก็จะเป็นการอันคือการอนุรักษ์ไว้ในตัวครับก็ปล่อยให้มันฟื้นฟูตัวต่อไปครับนะครับ
ที่ป่าชุมชนบ้านป่าจันแห่งนี้ในช่วงหน้าฝนก็จะมีเห็ดและก็หน่อไม้ออกมามากนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่ดีให้กับพี่น้องชาวบ้านแต่ละปีจะสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนครัวเรือนละ 20,000 บาทเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไผ่อะไรครับไผ่สักสารนี่ครับไผ่บงดูแลป่าครับนี่ไผ่บงอ้าวแล้วอันนี้ล่ะผู้ใหญ่เห็นล้อมอันนี้ไว้ครับอันนี้คืออะไรฮะเนี่ยเราใช้ไผ่ป่ามาสารเป็นตะแกรงเป็น4ชิ้นอย่างนี้ครับเขาเรียกสารไผ่ล้อมคอกอก็เป็นการ1ใช้ป่าดูแลป่าครับอันที่2เป็นการป้องแนวกันไฟที่เราเก็บเศษไม้ใบไม้เข้าใส่ไม้ก็ใส่อย่างนี้เลยนะฮะเป็นปุ๋ยให้ด้วยเป็นปุ๋ยให้ด้วยแล้วเป็นการป้องกันไฟได้ถึง 80-100% โอ้โหเพราะมีการแยกเชื้อชัดเจนครับพี่น้องชาวบ้านให้ความร่วมมือกันดีให้ความร่วมมือกันดีมากกับการรักษาป่าเนี่ยคือการรักษาป่าครับพอเดือนพฤศจิกาทางผู้สูงอายุจะร่วมกันจัดสารครับทางพ่อบ้านแม่บ้านก็จะมามัดคอกนี้ทางน้องๆเยาวชนพระสงฆ์ทั้งหมู่บ้านก็จะมาร่วมกันโกยใส่เอาไปสารที่บ้านไปสารไปสารที่บ้านข้างแล้วก็เก็บขึ้นมาเวลาเรามาเก็บหน่อเนี่ยครับบางทีอาจจะเผลอเลยไม่ทันใส่ถุงมือไม่ทันนู่นนี่เนี่ยครับเหมือนอาจารย์เห็นไหมก็จะมีกายหน่อกายหน่อปากมือเราก็ใช้ภูมิปัญญาเนี่ยครับใช้หน่อแล้วฮะแก้ทำยังไงครับอาจจะเป็นการทุบหรือสับนะครับแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ถูเอามือไปถูกับที่เราสับที่เราสับนี่เพื่อให้ขนนี่ออกนะครับถูนี่เลยครับถูทั่วอุ้ยเสียดายจังถูค่ะให้ไก่หน่อมันติดหน่อไม้ให้มันติดออกมาแล้วมันก็ออกจริงๆนะฮะมันติดหน่อไม้เลยนะครับติดออกหน่อไม้ครับอ๋อนี่เป็นภูมิปัญญาที่ว่าบางทีเราอาจจะเผลอเลยเห็นหน่อเยอะอาจตื่นเต้นเอารีบหักเผื่อหักเสร็จมาลืมไปใช่กายเต็มมือเลยอ้าวทำไงเก็บแล้วทีนี้ครับเอาไปแกงได้อยู่มั้ยฮะเนี่ยไม่ได้แล้วจริงๆถ้าตั้งใจเอาไปกินได้นะครับเอาไปผัดได้เอาไปผัดได้ตอนที่คุณชัยมาหาผมเมื่อกี้เนี่ยที่หิ้วแหนมจิ้นส้มมาครับตองนี่เหรอฮะตองนี่แหละครับที่เขาไปใช้ห่อแหนมจิ้นส้มตองกล้วยป่าตองกล้วยป่าเราจะเห็นว่าใบตองจะใหญ่ถ้าเป็นกล้วยที่บ้านใบตองมันจะกรอบไม่สามารถที่จะไปห่อแบบแหนมแบบอย่างอื่นได้ครับอันนี้ใบมันเป็นใบเหนียวครับครับแล้วในป่าแห่งนี้มีกล้วยป่าแบบนี้เยอะไหมครับมีเยอะมากจำนวนมากที่เราทั้งไปใช้เป็นภาชนะทั่วไปแล้วก็ไปใช้กับเกี่ยวกับเป็นเศรษฐกิจของครัวเรือนที่เขานำใบตองใบห่อแหนมจิ้นส้มจิ้นส้มไปจำหน่ายแต่ใช้ได้ต้นกล้วยเหล่านี้เราใช้ได้เฉพาะใบอ๋อเหรอครับดูตัวอย่างยังมีตัวอย่างให้ดูด้วยนี่ครับอ้าวอันนี้มันก็มีผลมันนี่ครับมีผลมันแต่มันเล็กมากเลยกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แต่ใบใช้ประโยชน์ได้แต่ใบก็ปีก็กินไม่ได้มันขมเหรอครับนี่แสดงว่าแม่ลองกินมาแล้วสิทนไม่แล้วนะถึงรู้ว่ามันขมเราจะเห็นว่าพืชในป่าหลายชนิดหลายอย่างที่ใช้เฉพาะทางครับก็เป็นความในการที่จะมีพืชอย่างเช่นต้นกล้วยที่เราไปใช้เป็นใบตองไปห่อแหนมจิ้นส้มครับเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนเข้มแข็งมากแล้วก็เราเนี่ยเข้ามาส่งเสริมเนี่ยเนาะมันน้อยมากชาวบ้านเนี่ยเขาเข้มแข็งอยู่แล้วเราแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะซึ่งการจัดตั้งป่าชุมชนของเราเนี่ยจะต้องมาจากชุมชนที่เข้มแข็งแล้วเราถึงจะจัดตั้งให้เขาค่ะทำให้ป่าชุมชนของเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะคะก็มีความเข้มแข็งคณะกรรมการร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือดีค่ะป่าชุมชนอื่นๆนะคะที่มีป่าชุมชนอยู่เนี่ยเขาก็มีความร่วมไม้ร่วมมือเหมือนกันคือ
พื้นที่ป่าเนี่ยกรมป่าไม้เราดูแลทั้งหมดเนี่ย150กว่าล้านไร่นะคะทั้งประเทศซึ่งเราเองอ่ะดูแลไม่ครอบคลุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงอยากเชิญชวนให้ชาวบ้านที่มีชุมชนอยู่ชุมชนที่อยู่รอบป่าเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นแนวร่วมกับเราชุมชน1ชุมชนดูแล1ป่ากับเจ้าหน้าที่1คนดูแลพื้นที่ป่าในบริเวณกว้างเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจัดตั้งป่าชุมชนเนี่ยเป็นแนวทางนึงในการดูแลป่าชุมชนของกรมป่าไม้ของเราค่ะจากไม้ไผ่ที่มีอยู่มากในป่าชุมชนพี่น้องประชาชนที่นี่ก็สามารถที่จะนำมาจักสานเป็นฉลอมหรือว่าเป็นเครื่องจักสานชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปขายสร้างรายได้และนอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์แทนถุงพลาสติกอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนอกจากนี้ยังได้นำสมุนไพรจากป่าซึ่งก็มีหลากหลายมาตากแห้งแล้วก็นำไปบดเป็นยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่งจะใช้เป็นยารักษาโรคและยาบำรุงร่างกายครับนี่เขากำลังมีการจักสานฉลอมหรือว่าตะกร้าครับนะครับเป็นไม้ที่นำมาจากป่าชุมชนของเราถือว่ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งอาหารการกินทั้งใช้สอยนะครับก็ให้เกิดรายได้ขึ้นมาอีกนะครับนี่เป็นสิ่งดีๆนะครับที่พวกเราได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าจันทร์แห่งนี้นะครับเป็นชีวิตของพวกเราเลยนะครับเป็นวิถีชีวิตที่เรามีความผูกพันกับป่าชุมชนที่เราได้ร่วมกันอนุรักษ์รักษาซึ่งเป็นทั้งอาหารครับเป็นทั้งโรงยาเป็นทั้งรายได้และเป็นการรักษาภูมิปัญญาที่ก่อประโยชน์เช่นเครื่องจักสานที่นั่นเห็นอยู่นำเป็นภาชนะบรรจุที่ใช้ในครัวเรือนพร้อมทั้งเป็นสินค้าให้กับชุมชนน่ามาศึกษาเรียนรู้จังเลยนะครับครับพร้อมรับไหมครับยินดีต้อนรับทั้งทางคณะหน่วยงานราชการเอกชนที่อยากจะร่วมเรียนรู้ศึกษาหรือหน่วยงานรัฐที่มีส่วนในการเกี่ยวข้องที่จะช่วยบำรุงบำรุงหรือส่งเสริมเช่นเส้นทางศึกษาเช่นอุปกรณ์ในการสื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรที่เกิดจากป่าชุมชนครับครับยินดีนะครับมีโอกาสมาที่นี่ได้นะครับที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับเราพบกับรายการรอบภูมิภาคได้ใหม่นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้พวกเราทุกคนลากันไปก่อนฝนก็ตกลงมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ